ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสัรโยชนะโูตสูตรที่วา่าเรื่องละตัณหาได้จึงจะเรียกว่านิพพานข้อความในายพระสูตรมีว่าเทวดาทูลถ,ถามพระผู้มีพระภาคว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้ อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาครัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพานข้อความเหล่านี้มานายพระโสด สังยุทธนิกายสาขาแตะวรพระตายปิดอกเล่มที่15ข้อที่64หน้าที่74อาตมาภาพมาอนวเอยพรให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังข้อความคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติไปตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรงตัดเอาไว้นั่นเอง อาตมาภาพขออน่วยพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความาเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร